ว่าการกระทรวงคลังมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับผมขอเชิญคุณศาสวัตรคุ้มคงครับถามได้ครับท่าน จะตอบถามได้3ครั้งในเวลา15นาทีแล้วท่านรัฐมนตรีก็จะตอบคำถาม ในเวลา15นาทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อคำถามที่2และคำถามที่3ด้วยนะครับทั้งผู้ถามและผู้ตอบครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสตร์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7ครับอดีตพรรคที่เพิ่งถูกลบออกจากระบบการเมืองไทยนะครับก่อนจะเริ่มครับจริงๆแล้ววันนี้ผมก็อยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับเพราะว่าเนื้อหาหลายๆอย่างนั้นก็มาจากการที่ท่านเดินทางไปดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ข้ามหลายหน่วยงานหลายความรับผิดชอบนะครับจึงเห็นว่าท่านนายกก็ควรจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับผมเข้าใจว่าท่านนายกก็ภารกิจเยอะนะครับและท่านก็เพิ่งสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักยิ่งไปนะครับก็อยากจะขอแสดงความเสียใจผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องดีครับที่วันนี้ท่านนายกได้มอบท่านรัฐมนตรีมาตอบคำถามนะครับผมถือว่านี่เป็นการให้เกียรติกันครับและใช้อำนาจการตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารครับที่ล้วนแล้วแต่มาจากเสียงของประชาชนที่เลือกเรามาตามวิถีทางประชาธิปไตยทั้งนั้นครับไม่ได้ซ้อกร่อนมาทำลายระบบประชาธิปไตยด้วยอำนาจเถื่อนจากไหนก็ไม่รู้แบบเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเข้าสู่คำถามนะครับผมมีเรื่องอยากสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่ท่านนายกเองเนี่ยครับได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อดึงดูดการลงทุนและเห็นผลสัมฤทธิ์ครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครับจำนวนมากกว่า 1,300 โครงการในปีนี้นะครับเป็นเม็ดเงินกว่า 438,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 87% จากปีที่แล้วนะครับตรงนี้นับว่ามากเป็นปฏิการครับขอชื่นชมนะครับแต่ท่านประธานครับคำถามที่ผมอยากจะถามครับคือถ้าเราดูตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนที่มากเป็นปฏิการแบบนี้นะครับก็คงคิดได้ครับว่าก็คงส่งผลกระทบอย่างเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากแน่เลยใช่ไหมครับต้องมีการจ้างงานมหาศาลแน่ๆครับแต่ผลที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานบุคลากรไทยตามโครงการของ BOI เนี่ยครับมีจำนวน 150,000 คนครับฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูปีที่แล้วครับ 307,000 ครับนั่นคือหายไป 202,000 ครับหายไป 59.2% ครับทั้งที่ยอดส่งเสริมการลงทุนครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 90% ครับนี่แรงงานไทยได้ประโยชน์อะไรครับมากไปกว่านั้นครับความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ของผมคือการหลั่งไหลเข้ามาของทุนครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆของคนในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือไม่ได้มาแค่เงินลงทุนครับแต่ขนแรงงานจีนจำนวนมหาศาลเข้ามาด้วยครับก่อนหน้านี้ครับผมเคยอภิปรายไปแล้วเรื่องจำนวนแรงงานจีนที่ทะลักเข้ามานะครับตัวเลขนี้ผมสอบถามมาจากกรมการจัดหางานระยองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2-3,000 คนเท่านั้นเองครับในความเป็นจริงครับถ้าจากที่คำนวณนะครับจากหอพักในพื้นที่ต่างๆนะครับที่กระจายอยู่ทั่วอำเภอศรีราชาอำเภอปวกแดงนะครับก็มีไม่ต่ำกว่า 10,000-20,000 คนแน่นอนครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากไหนเยอะแยะนะครับยังไม่นับว่าร้านค้าจีนที่ไม่มีมอกไม่มีอยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดครับร้านอาหารที่ขนทุกอย่างมาจากจีนครับมาเป็นคอนเทนเนอร์ครับพนักงานในร้านทุกอย่างครับเป็นคนจีนอยู่กันเป็นนิคมเต็มไปหมดเลยครับต่อมาครับการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยแหละครับที่เข้ามาฟรีแทบทุกอย่างขนเครื่องจักรมาครับขนเหล็กขนสีขนสายไฟขนมายันสวิตไฟครับอะไรที่ขนมาจากจีนได้ขนหมดเลยครับที่ผมสอบถามคนทำธุรกิจก่อสร้างนะครับเขาให้ข้อมูลผมมาครับแม้กระทั่งแรงงานในภาคก่อสร้างจำนวนหนึ่งยังเป็นคนจีนเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมายโดยตรงนะเพราะว่าแรงงานก่อสร้างเป็นอาชีพสงวนนะครับแต่เรื่องนั้นไว้ก่อนนะครับคำถามคือจากที่ท่านไปดึงดูดการลงทุนมาทั่วโลกเนี่ยครับแล้วทำให้มีการส่งเสริมการลงทุนมากขนาดนี้ครับทำไมครับทำไมไทยยังขาดดุลการค้าจีนถึง 36,000 ล้านเหรียญติดกันมา2ปีแล้วครับมากที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันครับอีกคำถามนึงครับแล้วเราได้อะไรจริงๆจากเรื่องนี้บ้างครับค่าวัสดุก่อสร้างอะไรก็ไม่ได้นะครับแรงงานก็แทบไม่ได้นะครับก็ได้ค่าน้ำค่าไฟนิดหน่อยนะครับนี่ถ้าจีนเอาขนไฟขนน้ำมาเองได้ก็คงขนมาแล้วครับแล้ว BOI เนี่ยครับภาษีก็ไม่ได้นะครับท่านประธานครับจนถึงตอนนี้ครับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เนี่ยคนไทยเราได้อะไรครับBOI ทำไมไม่ทำหน้าที่กันกรองให้มากกว่านี้ทำไมให้สิทธิประโยชน์โดยดูแค่ตัวเลขการลงทุนไม่ดูบริบทแวดล้อมจริงๆครับว่าเราได้อะไรมากันแน่เราเสียอะไรไปบ้างถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ BOI ต้องทบทวนเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนของ BOI นะครับที่เราใช้เงินปีละ 4-5 แสนล้านนะครับแลกกับการลงทุนที่ควรจะได้อะไรกลับมาแต่กลายเป็นว่าโดนเอารัดเอาเปรียบมาเปิดให้เป็นเขตเช่าเมืองเช่าแบบนี้ครับเวลาเราพูดถึงการลงทุนนะครับก็นึกภาพเลยครับเขาก็ขนต้องขนเงินเข้ามาแล้วมาใช้แรงงานไทยใช้การลงทุนวัตถุดิบต่างๆในไทยครับให้เศรษฐกิจในพื้นที่เราโตไปพร้อมกับเขาให้มีโลคอลคอนเทน
ตอนนี้อ่ะครับไหนครับโลคอลคอนเทนต์ครับผมเห็นทุกอย่างก็ขนมาจากจีนเป็นคอนเทนเนอร์ครับขนมาเป็นแพ็คๆแล้วมาประกอบกันที่ไทยแค่นั้นเองครับขอบคุณครับขอเชิญท่านปีว่าการกระทรวงการคลังกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและก็สมาชิกที่ผู้ทรงเกียรติที่กรุณาถามคำถามมาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเห็นแล้วก็สัมผัสได้ผมคิดว่าไม่ใช่คนเฉพาะในสภาแห่งนี้สัมผัสได้ผมคิดว่าคนทั่วประเทศโดยทั่วไปก็สัมผัสได้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการลงทุนที่เป็นประเภทจากต่างประเทศเนี่ยจะมีรูปแบบดังต่อไปนี้ปกติแล้วในต่างประเทศเวลาเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาว่าเขาสามารถจะลงทุนแล้วตลาดอยู่ที่ไหนโดยทั่วไปแล้วที่มาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมุ่งว่าเรามีกำลังซื้อเท่าไหร่ในประเทศและเรามีกำลังซื้อนอกประเทศเท่าไหร่ที่เขาสามารถส่งออกได้ในหมวกของคนไทยโดยเฉพาะปัญหาอย่างยิ่งเรื่อง political นะฮะทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องมีการย้ายฐานผลิตดังนั้นผมอยากจะเรียนว่าแพทเทิร์นแม้กระทั่งของเดิมก่อนที่เราจะมีคลื่นลูกใหม่เที่ยวนี้และเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบว่ามาจากไหนบ้างในอดีตเนี่ยนะครับเวลาการลงทุนเข้ามาที่ต้นน้ำท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์ก็ตามคนที่เข้ามาลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็จะดูที่แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าใน second tier เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากโรงงานสร้างเสร็จช่วงแรกอาจจะต้องนำของเข้ามาเพื่อสร้างโรงงานเพื่อความรวดเร็วเสร็จแล้วหลังจากนั้น second tier ก็จะมาดูว่าตามที่ตกลงกันเรื่องโลคอลคอนเทนต์เนี่ยทำได้แค่ไหนก็ดูจากความสามารถแล้วจากโลคอลเซคันด์เทียร์ก็จะไปสู่รายย่อย SME ที่ส่งให้กับเซคันด์เทียร์หรือเลเวลที่2หรือส่งขึ้นไปตรงให้กับเลเวลที่1ซึ่งอยากจะเรียนว่าในอดีตเนี่ยนะครับการลงทุนที่มาจากต่างประเทศจริงๆภาษีวิทยาเนี่ย 15% เท่านั้นเองของยอดการลงทุนทั้งหมดแต่ถ้าเรามาดูแล้วหลังจากเสร็จแล้วมีเซคันด์เทียร์เฟิร์สเทียร์แล้วเกิดขึ้นแล้วหมายว่าการลงทุนครบหลูปแล้วการส่งออกเป็นเท่าไหร่สิ่งที่มาลงทุนประมาณ 15% นี้มีผลต่อเนื่องไปถึงยอดการส่งออกประมาณ 70-80% ของประเทศดังนั้นก็มาถามต่อไปว่าแล้วที่มาลงทุนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรจะออกผลสัมฤทธิ์เมื่อไหร่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านพูดถูกแล้วครับการลงทุนเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมา2566เนี่ยทั้งปีก็ 400,000 กว่าล้านเองปีนี้เฉพาะครึ่งปีก็ 400,000 กว่าล้านแล้วก็เราคาดว่าผมคาดว่านะครับมาถึงวันนี้เนี่ยผมได้ยอดแล้วเกือบ 600,000 ล้านนะครับเท่าที่ถามตัวเลขดูแล้วก็ถ้าจะมองไปอีกหน่อยนึงก็คือว่าน่าจะได้ถึงเห็นตัวเลขถ้าเป็นไปตามนี้เพราะว่ามีใบคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับแล้วเรากำลังจะอนุมัติเนี่ยน่าจะหาเห็นตัวเลข 800,000 ล้านบวกลบได้เป็นอย่างน้อยและเมื่อแรงต่อเนื่องที่เขาเข้ามาอยู่ระหว่างเจรจาเนี่ยปีต่อไปก็น่าจะสูงกว่าปี67ก็คือแปลว่ายอดต่อเนื่องผมก็เลยเอาประมาณการมาดูเล่นๆดูนะครับก็จะเห็นว่า3ปีรวมกันแล้วยอดที่มาขอคำขอน่าจะประมาณ2ล้านล้านบาทบวกขึ้นไปทีนี้สิ่งต่างเหล่านี้เข้ามาปกติเขาจะเข้ามาเป็นเฟสครับเข้ามาทีแรกเนี่ยเขาเข้ามาตรงต้นน้ำก่อนที่แบรนด์แล้วในการต้นน้ำเนี่ยเพื่อทำการตลาดอาจจะต้องขอนำเข้าก่อนนะครับโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะลงทุนให้ครบถ้วนอย่างไรภายใน3ปีเพราะนั้นคำขอที่เราเห็นนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะให้เวลาเขาไม่เกิน3ปีนะครับในการที่จะเอาการลงทุนเข้ามาจริงๆเพราะนั้นยอดที่เห็นตัวนี้ก็จะออกเห็นผลใน3ปีข้างหน้าและจาก3ปีข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่จะส่งให้ใน second tier third tier แต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่ารูปแบบของการลงทุนเนี่ยผมอยากจะให้ตัวเลขนะฮะรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเรื่องอาหารนะฮะเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องการแพทย์เรื่องยานยนต์เครื่องจักรเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโลหะวัสดุเคมีปิโตรเคมีสารอุปโภคดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริการที่มีมูลค่าสูงพวกนี้จะมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการ3อย่างครับอย่างที่1ความพร้อมของเราเรื่องพลังงานสีเขียวซึ่งวันนี้เราต้องเร่งแล้วแล้วก็ขอให้เป็นสายส่งเข้าตรงในระยะยาวระยะนี้ใช้คนกับไฟธรรมดาได้เรื่องที่2ก็คือเรื่อง high skill คนที่จะสามารถที่จะมารองรับอันนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นว่า
นะครับในช่วงของการก่อสร้างโรงงานก็ติดตั้งเครื่องจักรเนี่ยเขาต้องการคนที่มีความเข้าใจตรงนั้นดังนั้นจริงๆแล้ว BOI เวลาอนุมัติให้เนี่ยนะครับก็จะมีกำหนดว่าใครเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เข้ามาให้แน่นอนครับการก่อสร้างครั้งต่อไปที่อาจจะเป็นงานซีวิลเวิร์คเช่นก่อสร้างโรงอาคารเขาก็ทำได้เร็วเพราะเอาสำเร็จรูปมาแต่อย่างไรก็ตามในตัวนี้นะครับเรายอมรับว่าวันนี้มีขั้นตอนครึ่งบริษัทไทยเป็นคนทำอยู่แต่อาจจะใช้ภาษาว่านอมินีผสมมาค่อนข้างเยอะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถจะใช้แรงงานได้ดังนั้นสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังดีว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะถ้าไปสัมผัสเรื่องแรงงานแต่เพื่อจะเห็นว่าทำไมถึงการแจ้งแรงงานยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่เยอะอย่างไรก็ตามในช่วงแรกเนื่องจากประเภทของอุตสาหกรรมจะต่างกับเมื่อก่อนแล้วนะครับชิ้นส่วนของยานยนต์ก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงเพราะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของจำนวนคนที่จะใช้ก็จะไม่เยอะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเพราะนั้นในเรื่องการจัดแรงงานเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันผมอาจจะบอกข้ามไปก่อนเลยก็ได้ในขณะที่เขาก็จะต้องคอมมิตเรื่องโลคอลเนี่ยนะเราก็จะขอร้องเขาว่าโลคอลคอนเทนต์เนี่ยขอให้เอาบริษัทไทยร่วมทุนได้ไหมวันนี้ก็มีการคุยกันว่าจะได้ไหมประมาณสัก70-30หรือ3565มีบริษัทไทยร่วมทุนในสิ่งที่จะผลิตอุปกรณ์หรืออะไรเพื่อส่งตัวข้างบนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่จะคุยกันเพื่อขอความร่วมมือดังนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าถึงท่านได้เห็นตัวนี้มันเป็นตัวที่คอมมิตมันจะค่อยๆเกิดขึ้นใน3ปีแต่ถ้าเราย้อนหลังไปในสิ่งที่เราเคยดีเนี่ยถ้าเราไปมองตั้งต้นในแต่ก่อนปีชั่วช่วงชัชวาลเราจะเห็นว่ากว่าจะเข้ามาเนี่ยมันเกิน3ปีอีกทุกอย่างมันรอนอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับดังนั้นผมก็เลยจะเรียนว่ายอดทั้งหมดวันนี้มันเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเป็นช่วงแรกนะครับเป็นช่วงแรกของการก่อสร้างโรงงานการติดตั้งเครื่องจักรเพราะการจ้างแรงงานจริงๆก็ยังไม่เกิดนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาผลิตเนี่ยแน่นอนครับเพื่ออีโคโนมิสเกลให้ขนาดใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนมุ่งไปสู่ตลาดการส่งออกเพื่อมาชดเชยการส่งออกที่เราต่ำดังนั้นเราเห็นว่ายอดการส่งออกเราก็ยังต่ำอยู่ในเวลานี้นะครับทั้งหมดนี้มันจะไม่สามารถจะเสร็จสิ้นในปี2ปีแต่ว่าเมื่อมีการเร่งสิ่งหนึ่งที่เราได้กำชับลงไปว่าขอให้เงินที่มาเข้ามาใน3ปีเนี่ยขอให้เข้าตามเป้าขอมีการรายงานเพื่อเราจะได้ติดตามผลว่าเมื่อมีตัวเลขการลงทุนแล้วมีการลงทุนจริงนะครับแล้วในส่วนของขั้นตอนต่อไปข้างล่างเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานนะครับหรือว่ามีบริษัทไทยเนี่ยนะครับไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือหุ้นส่วนด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเฟสแรกนะครับของการทำงานนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ออกผลทางด้านเอ็กซ์พอร์ตไม่เกิดออกผลทางด้านการจ้างแรงงานสักทีเดียวครับขอบคุณครับเชิญคุณศาสวัตรถามเป็นครั้งที่สองครับครับเรียนท่านประธานครับผมขอย้ำอย่างนี้นะครับคำถามของผมที่ถามไปนะครับคือการว่าความคุ้มค่าและผลกระทบนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับแล้วก็จากที่ท่านตอบนะครับจะได้มีการส่งไปถึงเซคันด์เทียร์เทิร์ดเทียร์จริงไหมนะครับจะรีบมาแล้วรีบไปรีบถอนหรือไม่อันนี้เป็นข้อกังวลนะครับแล้วมีอะไรการันตีว่าเขาจะอยู่ยาวนะครับทีนี้ครับเรื่องที่แล้วยังกังผมพอฟังแบบนี้ก็ยังกังวลต่อนิดนึงนะคือการลงทุนเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเม็ดเงินที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามต่อคือการกระบวนการทำงานต่างๆของนายทุนเหล่านี้ว่ามีการทำงานถูกกฎหมายหรือไม่มาตรการที่เราจะทำให้เขาทำงานถูกกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายไทยให้ครอบคลุมกับเขาเนี่ยมันฟังก์ชันหรือไม่ครับทีนี้นะครับเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3มิติเลยแล้วกันครับมิติแรกคือมิติเรื่องแรงงานครับที่เราเห็นชัดเจนครับว่ามีกระบวนการการทำที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับแรงงานจีนเนี่ยนอกจากจะมีจำนวนงานมากอย่างน่าตกใจแล้วนะครับไม่ตรงกับตัวเลขที่อยู่ในระบบนะครับผมได้เรื่องร้องเรียนมาหลายรูปแบบครับจากนายจ้างจีนที่จ้างงานคนไทยครับไม่จะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งในที่ทำงานครับจากเคยเป็นคนทำงานในออฟฟิศในลายผลิตนะครับพอนายจ้างไม่พอใจนะก็ย้ายไปเป็นแม่บ้านใช้ไปขัดห้องน้ำนะครับให้ไปทำสวนนะครับหรือที่ร้ายแรงครับคือทำร้ายร่างกายก็มีนะครับมีแรงงานท่านหนึ่งครับโทรมาเล่าให้ผมฟังเองครับว่าทำงานช้าโดนตีขาเลยนะครับนี่ผิดกฎหมายเต็มๆนะครับแล้วไหนจะเป็นการจ้างงานที่บังคับทำโอทีเป็นระบบซับคอนแทรคแทบจะทั้งหมดทำให้แรงงานไทยไม่มีอำนาจต่อรองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาทางแก้ไขนะครับแล้วแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายมีอยู่จริงนะครับผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับคือเคสที่ท่านสสชุติพงศ์ได้เคยอภิปรายไปก่อนหน้านี้นะครับคือกรณีเคนถล่มที่ซิงเกิลหยวนนะครับที่มีคนจีนตายนะครับซึ่งเราก็ได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าคนจีนคนนั้นเนี่ยไปทำอะไรในไซต์ก่อสร้างก็ไม่เคยได้คำตอบครับว่าทำในส่วนไหนทำอาชีพอะไรอยู่ในไซต์ก่อสร้างนะครับหรือล่าสุดนะครับที่
ห้วยขวางครับที่ท่านนายกเพิ่งไปดูนะครับเรื่องป้ายภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตจัดหางานต่างๆครับพื้นที่ผมก็มีครับเนื้อหาก็ใกล้เคียงกันครับไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่ท่านนายกไปได้คำตอบมาว่ายังไงบ้างนะครับผมก็อยากจะได้คำตอบเช่นกันนะครับเรื่องผิดกฎหมายนะครับไม่ได้มีแค่มิติแรงงานนะครับมาดูอีกป้ายนึงครับนี่คือป้ายภาษาจีนครับตั้งอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองครับเนื้อหาที่ผมก็ลองใช้ Google Translate Google แบบที่จีนชอบทำเลยครับก็ได้ประมาณนี้ครับเป็นป้ายที่บอกว่ากำลังมีการตั้งโรงงานครับซึ่งก็เป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซครับแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะครับแต่ไม่มีการขอใบอนุญาตอะไรเลยครับไม่มีการประชาคมไม่มีขออนุญาตก่อสร้างอาคารใดๆเลยครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ครับเคสที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยก่อนหน้านี้ก็อย่างเคสถล่มซิงเกิลหยวนครับตอนนี้ก็ยังเงียบครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอีกที่ครับแถวบ้านผมเองครับตำบลบ่อวินครับอำเภอศรีราชาครับเป็นโรงเก็บน้ำมันครับของบริษัทจีนแห่งหนึ่งครับดูจากภาพครับก็เห็นครับไม่มีมาตรฐานอะไรเลยครับเปิดคังอาซ่าแบบนี้ครับแล้วอยู่กลางชุมชนครับทำไมเรายังปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเรากำลังเอาอะไรไปแลกกับเม็ดเงินการลงทุนครับความปลอดภัยไม่ใช่ของคนงานหรือเจ้านายทุนนะครับแต่เป็นเรื่องของคนทั้งชุมชนนะครับกรณีที่3ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับกรณีที่โด่งดังและชัดเจนของเรื่องนี้คือโรงงานจีนที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมีที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงครับหรือเรารู้จักทั่วประเทศในกรณีสารแคดเมียมครับเป็นโรงงานจีนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการกิจการโดยมีแค่รง.4ครับซึ่งก็แค่12โกดังจาก30โกดังครับประกอบกิจการผิดประเภทนะครับจากที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาครับจากประเทศจีนครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมครับไม่มีระบบบำบัดน้ำครับมีแค่บ่อพักน้ำครับเมื่อถึงเวลาครับก็ปล่อยน้ำเสียลงลำรางสาธารณะครับช่วงกลางคืนครับก็หลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะไอ้แคดเมียมเนี่ยแหละครับจนถึงวันนี้ครับจับได้แค่คนเดียวครับแล้วประกันตัวออกไปแล้วด้วยครับเป็นนอมินีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเจ้าของตัวจริงอาจจะบินไปแล้วก็ได้ครับไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยครับมันสร้างมูลค่าความเสียหายตั้งเท่าไหร่เราต้องเสียเงินภาษีไปในการแก้ปัญหาอีกเท่าไหร่ไอ้เงินลงทุนเนี่ยอย่างที่ผมถามว่ามันคุ้มไหมครับกับความปลอดภัยและชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่ต้องแบกเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วเราจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาหรือมันก็ใช้กฎหมายอย่างไรกับนายทุนจีนเหล่านี้ที่เข้ามาเพราะมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและเรื่องผิดกฎหมายก็มีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจะยึดทรัพย์ยึดโรงงานเขาเลยไหมครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับครับสิ่งท่านที่ท่านสสนะครับได้สังเกตได้พูดมาก็เป็นสิ่งที่เราก็รับทราบนะครับแล้วก็เห็นอยู่นะครับผมเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วนะฮะการจัดระเบียบการตรวจตาก็อาจจะไม่ทั่วถึงแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็มี2ประเด็นที่อยากจะเรียนนะครับมันจะดีมากเลยนะครับในกรณีที่สสที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วทราบเรื่องพวกนี้นะครับก็ช่วยกันตรวจตาแล้วก็แจ้งขึ้นมาผมอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องแคดเมียมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เมื่อพบข้อเท็จจริงแล้วเราก็มีการดำเนินการนะครับและผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ได้มารายงานในสภาแห่งนี้ซึ่งเราก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพื่อเรียกร้องชดเชยสิ่งที่จะต้องที่เสียหายและจะต้องดำเนินการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำไปสำหรับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเข้าใจว่า เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วขึ้นมานะครับผมคิดว่าทางภาครัฐก็คงจะต้องเร่งดำเนินการสิ่งนี้ให้มันเข้าไปอยู่ในระเบียบที่มากขึ้นนะครับครับสำหรับในกรณีที่พบนะครับว่ามีคนต่างด้าวเสียชีวิตเนี่ยจากเคนถล่ม7รายนะอันนี้อีก1ตัวอย่างเป็นพม่า6คนจีน1คนนะครับบริษัทจีนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นกิจการโดยได้รับจาก BOI นะครับจังหวัดระยองกรณีคนจีนเสียชีวิตได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมเพราะว่าเข้ากฎเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าช่วงนี้ในเมื่อมีการลงทุนประเภทใหม่เข้ามาเราก็จะพบสิ่งเหล่านี้ครับขึ้นมาก็จะต้องมีการช่วยกันดำเนินการจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณที่หยิบขึ้นมาผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่แต่ละกระทรวงจะต้องเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคุณศาสตร์สวัสดิ์ก็เป็นถามแต่ว่าเนื่องจากว่ากระทู้ที่2ท่านรัฐมนตรีไม่สามารถจะมาตอบได้ก็เหลือ
สองกระทู้เพราะนั้นผมจะให้เวลาเกินได้ครับนะท่านจะใช้เวลาเกินได้ท่านมีเวลา5นาที56วินาทีท่านใช้เวลาเกินได้56นาทีได้ครับท่านรัฐมนตรีผู้ตอบก็เช่นเดียวกันครับท่านใช้เวลาเกินได้เพราะว่ามีเหลือ2กระทู้ครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ขอบคุณคำตอบจากท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ขอเรียนอย่างนี้ครับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายนะครับสสเพื่อนสมาชิกของพวกผมเองเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อพรรคนะครับก็แจ้งไปหลายที่แล้วนะครับก็มีการดำเนินงานแจ้งกันอยู่ตลอดนะครับหลายเคสในพื้นที่ของผมเองก็มีการแจ้งหน่วยงานรัฐดำเนินงานนะครับบางทีก็ให้กรอบในการแก้ไขแล้วก็ขยายกรอบขยายกรอบไปเรื่อยๆจนยังไม่รู้ที่สิ้นสุดเลยนะครับว่าเขาจะเอายังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าทราบแล้วดำเนินการอยู่ครับจริงๆถ้าให้คำตอบได้ว่าจะดำเนินการเรื่องพวกนี้เร่งแก้ไขแบบนี้ได้เมื่อไหร่ก็คงจะดีนะครับเพราะว่าเข้าใจครับว่าเป็นการทะลักเข้ามาของการลงทุนนะครับแต่หมายความว่านี่คือการทะลักเข้ามาโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับไว้เลยเหรอครับมันควรจะมีมาตรการรองรับและเตรียมรับมือเรื่องเหล่านี้ล่วงหน้าแล้วนะครับโอเคครับจนวันนี้เราก็จะได้เห็นผลงานการดึงการลงทุนของท่านนายกแล้วครับที่เราวาดฝันว่าเราจะได้บริษัทที่ทำระบบคลาวด์ระบบ IT ยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในไทยครับและท่านกำลังจะได้จริงๆนะครับพอบริษัทยักษ์ใหญ่จีนที่กำลังทำตลาดที่ไทยตอนนี้นะครับและเป็นข่าวไปทั่วตอนนี้ครับผมขอให้แอปนามสมมุติแอปนี้ว่าตีหมูแล้วกันครับตีหมูนี่ไม่ใช่เกมคาสิโนออนไลน์อะไรนะครับแต่เป็นแอปอีคอมเมิร์ซที่เข้ามาใหม่ครับเทคนิคในการทำธุรกิจของเขาดีมากๆเลยครับคือเขาตอนแรกเขาก็เปิดพื้นที่ครับให้คนมาขายของครับแต่พอสินค้าชิ้นไหนขายดีครับก็เก็บข้อมูลผู้บริโภคครับไปดีลกับโรงงานผลิตโดยตรงครับแล้วก็มาขายเองครับไม่มีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานอะไรใดๆทั้งสิ้นครับทั้งคุณภาพสินค้ามาตรฐานการตรวจสอบวิธีการขนส่งมาตรฐานอะไรเลยครับพอมีประชาชนคนไทยออกมาแสดงความเป็นห่วงครับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ครับของเราครับก็บอกว่าคนไทยต้องปรับตัวไปไหนครับปรับตัวเข้าป่าป่ะครับท่านประธานครับผมอยากจะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าเราจะมีมาตรการกำกับดูแลการไหลทะลักเข้ามาของสินค้าจีนแบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับเราจะมีมาตรการใดที่จะป้องกันผู้ประกอบการไทยหรือเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เสียหายมากกว่านี้อย่าลืมนะครับ2ปีที่ผ่านมานี้ตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารด้วยนะครับเราเสียดุลการค้าจีนปีละ 36,000 ล้านเหรียญครับผมขอร้องเถอะครับช่วยหามาตรการที่เหมาะสมดูแลเรื่องนี้ทีครับเลิกอ้างเรื่องกลไกตลาดกลไกราคาได้แล้วครับตอนนี้หลายประเทศในภูมิภาคนะครับอย่างมาเลเซียอินโดนะครับเขาก็ออกมาตรการออกมาเพื่อปกป้องคนและเศรษฐกิจในประเทศครับแต่ท่านครับถ้าท่านอยากจะรักษามาตรฐานเรื่องกลไกราคากลไกตลาดอะไรนี่ครับก็จงรักษาเอาไว้นะครับแล้วรักษาให้ครบกับทุกประเทศคู่ค้าครับไม่ใช่พอกับประเทศหนึ่งอ้างแบบนี้แต่พอเป็นกลุ่มประเทศอื่นแบบใน EU ที่เขามีข้อกำหนดเรื่องความโปร่งใสเรื่องสิทธิมนุษยชนก็อยากทำการค้ากับเขานะครับแต่พอเขาคู่ค้าเนี่ยเขาถามเขาสงสัยอะไรในบ้านเมืองเพราะต้องการจะประเมินเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนของเขานะครับก็ไม่ตอบตรงไปตรงมานะครับโฆษกรัฐบาลบางคนก็ไปบอกว่าเขาจะมายุ่งอีกแบบนี้ใครอยากมาลงทุนด้วยครับถ้ายึดหลักการก็ยึดให้มันเท่ากันกับทุกประเทศคู่ค้านะครับผมอยากได้คำตอบเรื่องมาตรการเหล่านี้มากๆเลยนะครับและสุดท้ายครับท่านประธานครับถ้าพี่น้องประชาชนและท่านประธานเพื่อสมาชิกนะครับเห็นว่าแอปตีหมูเนี่ยมันน่ากลัวแล้วผมอยากให้ทุกคนครับดูสิ่งที่ผมจะแสดงต่อไปนี้ครับขอสไลด์ด้วยครับนี่คืออีคอมเมิร์ซยุคใหม่สุดๆครับนี่คือแอปพลิเคชันที่ผมขอเรียกว่าโกคูครับชื่อเหมือนพระเอกดราก้อนบอลเลยนะครับแต่ออกเสียงคนละแบบพิมพ์คนละแบบนะครับลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับแต่น่าเสียดายครับมีเฉพาะใน Android นะครับไม่รู้ใน iOS ทำไมไม่มีนะครับอาจจะเป็นเรื่องสปายแวร์หรือผิดกฎหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับแอปนี้ครับจริงๆแล้วเป็นซุปเปอร์แอปที่ใช้กันในหมู่ชาวจีนครับในประเทศไทยครับมีบริการต่างๆสำหรับคนจีนครบวงจรเลยครับทั้งร้านอาหารแม่บ้านทำความสะอาดขนส่งดูแลหมาแมวครับก็เหมือนจะปกติดีเป็นแอปที่คนจีนครับเขาอาจจะคิดถึงบ้านนะสั่งอาหารจีนมากินใช้ภาษาจีนใช้อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยแต่ที่ผมบอกว่าน่ากลัวคือตรงนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานดูตรงนี้ดีๆครับในตรงนี้มีเขียนว่าบริการวีซ่าอยู่ครับก็ดูเป็นบริการในหน้าวีซ่าทั่วไปเช่นขอวีซ่าประเทศนั้นประเทศนี้แต่มีตรงนี้ที่ผมติดใจครับคุ้นๆเหมือนกับป้ายที่ท่านนายกไปดูมาไหมครับมีชื่อประเทศแปลกๆเต็มไปเลยครับไม่รู้ว่าขายสัญชาติหรือเปล่านะครับทั้งวานูอาตูเอลมอนตาซามัวเซนต์ลูเซียแล้วนี่ครับอันสุดท้ายนะครับบริการศุลกากรสนามบินกรุงเทพคืออะไรครับผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะมีคำตอบให้ผมไหมนะครับถ้าตรงนี้ยังดูเทาๆอยู่ไม่แน่ใจมีครับ
บริการอสังหาริมทรัพย์ครับโอเคครับเช่าโรงแรมขายคอนโดเช่าบ้านเนี่ยพอเข้าใจครับแต่มีครับซื้อขายบ้านและที่ดินครับเรามีการเสนอซื้อขายบ้านและที่ดินในแอปพลิเคชันสำหรับคนจีนแบบนี้ได้เหรอครับผมเพิ่งรู้ว่าคนจีนซื้อที่ดินในไทยได้แล้วครับโอเคครับอาจจะไม่ได้ขายให้คนจีนในไทยก็ได้นะอาจจะขายให้คนไทยที่ใช้ภาษาจีนก็ได้นะครับแต่ที่สุดครับที่สุดถัดไปครับบริการที่ชื่อว่าสำหรับผู้ชายเขียนเลยครับไทย High and Erotic Alcohol Service ผมคงไม่ต้องแปลมากกว่านี้นะครับแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ครับนี่หรือเปล่าครับการลงทุนแบบที่ท่านอยากเห็นนี่หรือเปล่าครับการลงทุนที่ท่านฝันจะเห็นถ้าไม่ใช่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับแล้วเราจะลดการเสียดุลการค้ารวมที่ทั้งเกือบจะเสียอธิปไตยแบบนี้แล้วแลกกับเศษเงินการลงทุนที่แทบจะไม่คุ้มค่าแบบนี้อย่างไรครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังครับครับก็ผมดูจากคำถามที่ท่านสมาชิกได้ถามมานะครับจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนแล้วอันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซมากกว่านะครับที่ให้บริการอย่างไร้พรมแดนฉะนั้นผมลองยกตัวอย่างให้เห็นสักอันหนึ่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปที่ท่านพูดถึงว่าแอปตีหมูเนี่ยอะไรนั่นนะครับจริงแล้วเราก็มาดูว่าเขาทำอย่างไรในเมืองไทยแอปนี้จะไปเวอร์ไวทั่วโลกนะครับเท่าที่เราเช็คดูเนี่ยเขาไม่มีฐานในเมืองไทยไม่ได้ตั้งฐานแต่แน่นอนครับไม่มีตั้งฐานเนี่ยเขาก็สามารถให้บริการเข้ามาในเมืองไทยได้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมีการคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นแอปของคุณเนี่ยนะคุณจะต้องมาเชื่อมต่อกับศุลกากรและก็สรรพากรของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อคุณมีการซื้อขายเหล่านี้เนี่ยนะเราจะต้องทราบว่าคุณซื้อขายอะไรและได้รับการเสียภาษีที่ถูกต้องนะตามที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่านะค่าเข้ามาเราก็จะต้องขอ verify ยอดการซื้อขายหรือตรวจสอบพวกนี้อีกเรื่องนึงนะครับไอ้สินที่ค้าที่ขายเนี่ยนะอันนึงก็คือไม่ตรงปกหรือไม่ได้มาตรฐานอันนี้จะมีสินค้าเป็นจำนวนพันหลายพันชนิดเลยนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขนมาเป็นตู้ดังนั้นวันนี้เราได้เริ่มทำอย่างนี้แล้วครับว่าเมื่อผ่านเข้ามาทางชายแดนหรือขึ้นมาที่นี่นะครับเรื่องเราก็จะแยกกันทำงานนะครับวันนี้เราจะเริ่มมีการออกเซอร์เวย์ตรวจตามากขึ้นโดยตรวจตาที่ตู้เลยขอดูเลยนะครับแล้วก็ไปดูเลยว่าสินค้าได้มาตรฐานไหมการที่เราตรวจนี่ก็เพื่อจะดูว่าเมื่อสินค้าได้มาตรฐานเราก็สามารถจะมีมาตรการนะในการที่จะดำเนินการหรือจัดการอย่างไรกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานได้มากขึ้นแทนที่จะส่งให้เข้ามาเฉยๆโดยที่ไม่สามารถตรวจตาได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องราคานะครับราคาที่ถูกหรือหลายจริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายเกือบทุกประเทศนะครับที่มีไว้ป้องกันก็คือเป็นมาตรการในการที่จะเรียกแอนตี้ดัมปิ้งลอนะครับก็คือไม่ให้มีการทุ่มสินค้าทุ่มตลาดนะครับทีนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเราก็ดูเรื่องเหล่านี้ในเชิงราคาว่าที่เข้ามาขายนี่มันถูกเกินไปไหมผมเข้าใจว่าปกติแล้วทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการดูแลเรื่องนี้เมื่อผู้ค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ค้าเหล็กเนี่ยแล้วท่านเห็นว่าเหล็กที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมีราคาที่มันถูกเกินจริงนะฮะก็เกิดการร้องเรียนขึ้นนะหรือว่าขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะตั้งกรรมการนะครับในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับสามารถจะตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่ามันถูกเกินจริงยกตัวอย่างเช่นมันถูกกว่าต้นทุนที่ควรเป็นหรือถูกกว่าราคาที่ได้ขายในประเทศของตัวเองอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะนำส่วนต่างเนี่ยมาดำเนินการเพื่อเรียกได้นะครับเพื่อเรียกเก็บต้นทุนสิ่งเหล่านั้นได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนเล็กๆซึ่งเยอะมากเลยอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อกล้ามเสื้อคอกลมอะไรต่างๆเนี่ยราคาถูกเหลือหลายเลยตอนนี้ผมคิดว่าพวกนี้เราคงจะต้องทำงานลงมาถึงระดับนี้แล้วผมคิดว่าอาจจะต้องคุยกันนะครับนะว่าถ้าเป็นสินค้าขายปลีกประเภทไหนอาจจะต้องมาดูแล้วครับผมคิดว่าคงจะต้องมาดูว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสินค้านี้มันถูกเกินจริงนะครับเบื้องหลังของการที่มันถูกเนี่ยเราพิสูจน์ยากนะครับว่าจะมีการ subsidize หรือมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลของประเทศผู้ส่งหรือไม่อย่างไรแต่เราอาจจะสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงที่ว่าต้นทุนที่เป็นจริงเนี่ยเสื้อ1ตัวกางเกงยีน1ตัวเป็นไปได้อย่างไรที่ราคาวัตถุดิบต่อเท่านั้นต่อหลาต่ออะไรมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีการพิสูจน์อย่างนั้นเราก็มีคณะกรรมการที่พิสูจน์และอธิบายได้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็น่าจะสามารถที่ดําเนินการได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องการดําเนินการอย่างนี้มันก็จะต้องค่อยๆปรับตัวไป
ตามประเภทสินค้าเพราะวันนี้มันลงมาถึง consumer product นะครับดังนั้นผมก็คิดว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำผมคิดว่าวันนี้เราได้เข้าใจแล้วนะครับในภาครัฐว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างก็คือ1เข้ามาแล้วไม่เสียภาษีดำเนินการในเมืองไทยทำอย่างไรจะเก็บให้ได้นะครับผ่านทั้งสรรพากรและศุลกากรนะครับขาเข้าขาออกแล้วก็ศุลกากรสรรพากรก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มและหรือกำไรที่มีนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมวันนี้จะต้องมีการตรวจถี่ขึ้นวิธีการตรวจถี่ก็ตรวจที่ตู้แล้วก็ไปตรวจที่แวร์เฮาส์นะครับเราก็สามารถจะดำเนินการได้ถ้าทำอย่างนี้โดยเข้มงวดผมก็คิดว่ามันก็จะได้ผลอีกระดับหนึ่งสำหรับเรื่องราคาเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตรวจสินค้าใหญ่ๆพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยมันจะตรวจได้ง่ายหน่อยนะครับวันนี้เมื่อมาตรวจสินค้าพวกนี้คงจะต้องหาวิธีการแล้วนะครับของเป็นหลายๆพันชนิดจะจัดหมวดหมู่อย่างไรในการที่จะดูว่าต้นทุนเป็นอย่างไรเป็นไปได้หรือที่ขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีเข้าวอริฟายอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะใช้กฎหมายเขาเรียกว่าดัมปิ้งนะครับก็คือลดราคานะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับวันนี้การค้ามันเปลี่ยนเร็วหรือเกินนะครับอาจจะเรียกว่าเราเดินตามหลังช้าเขา192939แต่วันนี้จะต้องเร่งแล้วครับเพราะว่าการค้าขายมันก็จะรวดเร็วนะครับอย่างน้อยเราก็จะสามารถจะต้องทำและกับและควบคุมให้ได้มากที่สุดก็สำหรับขอบคุณนะครับผมก็อยากจะย้ำนะครับเรื่องทั้งหมดนี้เราก็จะทราบได้แต่ถ้าสามารถช่วยกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้มากที่สุดท่านอาจจะบอกว่าส่งแล้วไม่ได้รับการตอบสนองก็อยากจะให้ส่งมาในจุดที่ใช่อาจจะส่งที่ทางหน่วยต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลก็อาจจะส่งเข้ามาที่ส่วนกลางโดยตรงผมว่าน่าจะช่วยเหลือได้ครับก็ขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นนะครับทุกคนวันนี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับแล้วก็ขอบคุณคุณศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงด้วยนะครับก็เป็นนั้นว่าจดกระทู้สด